การมาเยือนของกลุ่มที่เรียกว่าลูกช้างมอชอลุงกำนันเรียนจบมอชอนะคะจากสุราษฎร์ธานีมาสู่เชียงใหม่ที่มอชอเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าลูกช้างวันนี้กลุ่มลูกช้างมอชอนำโดยคุณชาลีตั้งจิรวงศ์ค่ะเข้ามาเพื่อที่จะประกาศตัวสนับสนุนพี่ช้างของเขาสนับสนุนลุงกำนันขอเรียนเชิญคุณชาลีตั้งจิรวงศ์ค่ะและลูกช้างมอชอค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรางามพร้อมสมภูมิลำเนาที่พวกเราแสนภูมิใจสร้างความหวังศรัทธาวิทยาพาเรื่องไกลพวกเราขอเทิดทูนไว้ด้วยดวงใจพร้อมเพรียงบูชาสวัสดีครับสวัสดีครับเลขาธิการกปปส.พี่สุเทพเทือกสุบรรณและพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งหลายครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเหนื่อยไหมครับสู้ไม่สู้ผมชาลีตั้งจีรวงศ์นักศึกษาเก่าลูกช้างจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ผมขอเป็นผู้ใหญ่ลีพาลูกบ้านชาวลูกช้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยี่ยมพ่อแม่พี่น้องและลุงกำนันที่บ้านสวนลุมพินีแห่งนี้ครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจที่พ่อแม่พี่น้องได้ยืนหยัดร่วมกันต่อสู้มาเป็นเวลานานหลายเดือนผมขอชื่นชมหัวจิตหัวใจอันแข็งแกร่งของพ่อแม่พี่น้องที่ร่วมยืนหยัดต่อสู้อุดมการณ์เดียวกันขยับมาซ้ายหน่อยได้ไหมคะผมอยากจะบอกผู้นำรัฐบาลเสียสละแก่บ้านเมืองเถอะวันนี้ประเทศชาติบอบช้ำมากมายแล้วครับพวกเราที่ร่วมชุมนุมกันอยู่ในที่แห่งนี้ทั้งที่มาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาเป็นเวลานานท่านได้เสียสละเวลาอุทิศความสุขส่วนตนและครอบครัวที่ต้องอดทนกับความยากลำบากเพื่อร่วมชุมนุมกันท่านได้เสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์ส่วนตนโดยการร่วมบริจาคไม่รู้กี่ครั้งกี่หนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกครั้งที่มาได้มีส่วนร่วมบริจาค กับลุงกำนันอย่างน้อยได้ซื้อเสื้อยืดตัวใหม่จนไม่มีตู้เสื้อผ้าจะใส่กันอยู่แล้วผมอยากจะขอบอกว่าออกเถอะป่วยเสื้อพวกเราเต็มตู้กันหมดแล้วขออนุญาตนะคะแป๊บหนึ่งนะคะขอจัดระเบียบนิดนึงป้ายอยู่ข้างหน้านะคะป้ายอยู่ข้างหน้าค่ะอันนี้มันจะไม่เห็นนะกล้องจะไม่เห็นต้องไว้ข้างหน้าก่อนนะคะป้ายอยู่แถวหน้าเลยนะคะค่ะป้ายไปอยู่ข้างหน้าค่ะแล้วหันป้ายไปสู่ประชาชนนะคะขออนุญาตแป๊บเดียวนะคะแล้วพี่น้องหันหน้าไปทางประชาชนค่ะหันหน้าไปทางนู้นค่ะหันหน้าไปทางนู้นนะคะขอจัดระเบียบหน่อยนะคะยืนก็ได้ค่ะไม่ต้องนั่งค่ะยืนก็ได้ค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะถูกต้องเรียบร้อยเรียนเชิญค่ะขอประทานโทษค่ะในค่ำคืนวันนี้ลูกช้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรามากันจากหลายคณะผมขออนุญาตมีตัวแทนจากพวกเราสัก3ชุดด้วยกันชุดที่1ท่านเป็นผู้ที่คนทั่วโลกรู้จักท่านเป็นอย่างดีเป็นผู้ทำประโยชน์และชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประเทศชาติอย่างมากมายเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆจากทั่วโลกท่านเป็นเภสัชกรยิปซีผู้ได้รับรางวัลรามอนแม็กไซไซสาขาสาธารณสุขละครเวทีค็อกเทล
โดยมีการแสดงบนเวทีไปทั่วโลกท่านเป็นชาวเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนบ้านเดียวกับลุงกำนันของเรานี่แหละครับท่านจบมัธยมจากโรงเรียนเกาะสมุยและมัธยมปลายจากโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครผมขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กฤษณาไกรศิลป์ด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและมวลมหาประชาชนทุกท่านนะคะดิฉันเป็นตัวแทนของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มามอบเงินบริจาคให้แก่กปปส.และมาให้กำลังใจแก่ลุงกำนันสุเทพซึ่งก็เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทีมงานทุกท่านสำหรับตัวดิฉันเองได้ร่วมชุมนุมกับมวลมหาประชาชนตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนปีที่แล้วจนถึงวันนี้ก็เกือบ4เดือนกว่าแล้วนะคะโดยไม่ได้หยุดพักเลยแม้แต่วันเดียวดิฉันได้มีโอกาสให้บริการแก่ผู้ที่มาชุมนุมโดยมีเต็นท์เภสัชกรอาสาบริการมวลมหาประชาชนด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของมวลมหาประชาชนนะคะทั้งที่เวทีลุมพิลุมเวทีปทุมวันแล้วก็สวนลุมพินีแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่หน้าห้องสมุดประชาชนเพราะฉะนั้นขอเชิญมวลมหาประชาชนทุกท่านไปใช้บริการของเราได้นะคะได้ตลอดเวลาการชุมนุมของมวลมหาประชาชนเริ่มจากเล็กๆสู่ใหญ่จากปริมาณไปสู่คุณภาพนะคะจากสถานีรถไฟสามเสนมุ่งสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของบนถนนราชดำเนินจากนั้นก็ได้ขยายตัวเคลื่อนไปบนถนนหลวงหลายสายแล้วก็ได้จัดตั้งเวทีการแสดงออกทางการเมืองซึ่งมวลมหาประชาชนเป็นผู้ร่วมกันเขียนบทเป็นร่วมกันกำกับเวทีจำนวน7เวทีและมีเวทีย่อยอีกหลายเวทีดิฉันภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ชุมนุมก็ได้ไปคุยและให้กำลังใจให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยได้พบคนที่มีความสุขที่ได้มาร่วมกันผู้คนมีความเอื้อเฟื้อกันซึ่งวันเวลาเหล่านี้ดิฉันคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของชีวิตค่ะความไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งมีฐานโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองระบบทักษิณรองรับได้นำมาซึ่งการคัดค้านต่อต้านในรูปแบบต่างๆจนทำให้เกิดปรากฏการณ์พลังมวลมหาประชาชนที่แสดงตนชุมนุมประท้วงอย่างเปิดเผยนับ10ล้านคนการเคลื่อนไหวเช่นนี้มีศูนย์รวมพลังปฏิบัติการเชิงรุกแนวทางสงบสันติอหิงสาที่นำโดยกปปส.ที่กรุงเทพมหานครและกระจายไปทั่วประเทศดิฉันได้รู้จักตัวตนของท่านกำนันสุเทพมาตั้งแต่ท่านเป็นนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์จากนั้นก็ได้รู้จักท่านในนามของลุงกำนันของพวกเราทุกคนนะคะตอนนี้ลุงกำนันดิฉันมองว่าท่านได้กลายเป็นร่างทรงนะคะตามที่ท่านได้พูดตามเวทีต่างๆว่าท่านได้เป็นกลายเป็นร่างทรงของมวลมหาประชาชนนะคะและท่านได้เป็นผู้ปฏิบัติการปฏิวัติแทนมวลมหาประชาชนไปแล้วนะคะกำนันสุเทพซึ่งเป็นผู้นำและแกนนำของมวลชนได้ใช้วิธีการให้มวลชนลุกขึ้นแสดงเจตจำนนของตนด้วยสองมือเปล่าอันเป็นการต่อสู้แบบสันติอหิงสาทั้งนี้เพื่อจะรักษาชีวิตที่มีค่ายิ่งของมวลชนกำนันสุเทพได้พยายามให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านการปราศัยทางการเมืองและการพูดคุยอย่างเป็นกันเองทุกค่ำคืนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยรวมทั้งดำเนินกิจกรรมการเมืองด้วยการเดินเท้าเปล่าระยะทางไกลนะคะจากเช้าถึงเย็นถึงค่ำหลายครั้งหลายคราเมื่อรวมแล้วดิฉันคิดว่าเป็นเวลาเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรนะคะผู้ร่วมชุมนุมได้รับความรู้โดยตรงจากเวทีปราศัยส่วนผู้ที่อยู่ทางบ้านก็ได้รับความรู้ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์บนถนนไซเบอร์ดังนั้นพวกเราที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็กลายเป็นผู้รู้น้อยขึ้นมาหรือพวกที่ผู้รู้น้อยก็กลายเป็นผู้รู้มาก
ทำให้กลายเป็นพลังอำนาจของพลังมวลมหาประชาชนที่ได้ปรับเปลี่ยนตัวตนนะคะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นคนที่เป็นคนดีเป็นคนมีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมกำกับจิตใจมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมพร้อมใจกันร่วมต่อสู้เพื่อประเทศชาติโดยการขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์กับระบอบทักษิณที่พวกเรามวลมหาประชาชนรู้ว่าโหดเหี้ยมโป้ปดมดเท็จโกงกินกัดกร่อนบ่อนทำลายความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยขณะนี้ประเทศไทยไม่ได้อยู่แบบเดิมแล้วเพราะประชาชนยากจนโดยเฉพาะชาวนาชาวสวนได้ตกเป็นเหยื่อของลัทธิประชานิยมแบบจอมปลอมการจำนำข้าวคือกรณีประชานิยมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดต่อชาวนาและเศรษฐกิจของชาติไทยเพราะฉะนั้นภายในระยะเวลา4เดือนเศษได้พิสูจน์ได้เห็นว่าสังคมไทยได้กลับมาทบทวนถึงบทบาทการพิทักษ์ความดีความงามความถูกต้องร่วมกันโดยมีผู้กล้าหาญทางจริยธรรมก็คือลุงกำนันสุเทพของเรานะคะแนวทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองของมวลมหาประชาชนของปกปปสที่นำพาโดยกำนันสุเทพในฐานะที่เป็นร่างทรงของมวลมหาประชาชนได้ให้ภาพรวมที่สอดคล้องต้องกันอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนี้นะคะจึงเป็นความชอบธรรมแล้วที่มวลมหาประชาชนจะต้องก้าวเดินต่อไปด้วยความเชื่อมั่นบนเส้นทางสู่ชัยชนะภายในระยะเวลาอันใกล้นี้พวกเราชาวมช.มีความภูมิใจในตัวกำนันสุเทพและขอให้กำลังใจให้ท่านต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอีกแบบหนึ่งที่อาจจะไม่เหมือนใครหรือไม่เคยมีมาก่อนพวกเรามวลมหาประชาชนก็มีความหวังว่าเราคงจะได้เริ่มปฏิรูปประเทศไทยตามที่เวทีปฏิรูปได้จัดทำพิมพ์เขียวเอาไว้ณเวทีสวนลุมพินีเพราะดิฉันมีความเชื่อว่าเมื่อเจ้าของอธิปไตยพูดทุกคนจะต้องฟังอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะครับและสำหรับชุดถัดไปนะครับชุดที่2เป็นชุดที่พวกเราพ่อแม่พี่น้องคงต้องตั้งใจฟังนะครับเป็นการเปิดใจจากเพื่อนนักศึกษาเก่าคณะรัฐศาสตร์รุ่นที่21ซึ่งเป็นเพื่อนเรียนร่วมรุ่นของนายกปูครับขอเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนครับการได้มายืนอยู่ตรงนี้ทำไมผมเข้าใจแล้วว่าทำไมลุงกำนันแกถึงมีเลี้ยวแรงขนาดนี้ครับเพราะมันสัมผัสถึงพลังที่ทุกท่านที่เสียสละแล้วก็บอกเลยว่าเราจะทำทุกวันนี้เพื่อประเทศไทยครับทุกคนคงกำลังรอเพื่อนผมอยู่เพื่อนผมที่เขากำลังต้องการกัลยาณมิตรมากๆครับท่านนายกปูคงกำลังทำงานหนักมากๆเพื่อนๆทุกคนเป็นห่วงเพราะเธอพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาประชาธิปไตยแต่วันนี้ครับพี่น้องมวลมหาประชาชนผมขออนุญาตในฐานะที่ผมตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเป็นกัลยาณมิตรหรือเพื่อนที่ปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อเธอผมขอนำเรื่องราวประชาธิปไตยมาบอกชวนเธอคิดสักนิดหนึ่งครับประชาธิปไตยที่ท่านพุทธทาสภิกขุเคยกล่าวไว้ซึ่งท่านก็เป็นพระที่อยู่สุราษฎร์ธานีด้วยเหมือนกันเลยนะครับท่านกล่าวไว้ว่าประชาธิหากไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานแล้วระบอบประชาธิปไตยนั่นแหละจะเป็นระบบที่เลวร้ายที่สุดประชาธิปไตยที่ว่าเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนั้นใช้ได้เฉพาะกับประชาชนที่มีธรรมเท่านั้นครับ
ถ้าประชาชนไม่มีธรรมมันก็กลายเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นเองประชาธิปไตยต้องเป็นประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนเป็นใหญ่แล้วมันไม่แน่ถ้าประชาชนเห็นแก่ตัวชิบหายหมดสมมุติว่าประชาราษฎร์ทุกคนเห็นแก่ตัวก็จะเลือกผู้แทนที่เห็นแก่ตัวแล้วผู้ชายเห็นแก่ตัวก็ไปตั้งรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลเห็นแก่ตัวไม่ยกเว้นสักคนหนึ่งล้วนแล้วแต่เห็นแก่ตัวแล้วบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรเพื่อนปูครับลองคิดดูวันนี้ยังไงผมก็ต้องขอบคุณเธอนะครับเพราะว่าเธอในฐานะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพวกผมทำให้ผมได้รับเกียรติจากพี่น้องชาวมช.ให้มันเป็นตัวแทนสื่อสารถึงเธอครับพวกเรายังคงมีความรักในฐานะเพื่อนแต่วันนี้ผมอยากจะฝากบทสุดท้ายไว้ว่าสิ่งที่เพื่อนกำลังทำวันนี้มันก็คืออนาคตของประเทศที่ลูกหลานของเราจะต้องรับผลและเรียนรู้จากมันผมไม่อยากให้เพื่อนผมกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกที่แยกประเทศไทยผมไม่อยากให้เธอเป็นนายกหญิงที่ทำร้ายประเทศไทยมากไปกว่านี้ยืนยันนะครับว่ายังรักเธอเหลือเกินรีบลาออกเถอะเพื่อนๆรออยู่ถ้าเธอได้เพื่อนที่ดีๆอยู่รอบตัวเธอผมเพื่อนๆทุกคนเชื่อมั่นแล้วเราก็ยินดีให้อภัยเราคนไทยยอมไม่อภัยไหมครับถ้าเขาสำนึกผิดขอบคุณนะครับขอบคุณมวลมหาประชาชนขอบคุณทุกท่านจริงๆและขอบคุณที่สุดก็คือพี่กำนันสุเทพและพี่ๆทุกคนชาวมช.ครับพวกเรามช.รักชาติครับและเราจะสู้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยกันครับขอบคุณครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับวันเวลาใกล้เข้ามาถึงแล้วนะครับชัยชนะที่พวกเรารอคอยมาเป็นเวลานานแสนนานใกล้จะถึงแล้วครับชุดที่3ถัดไปเป็นการอ่านบทกวีจากนักศึกษาเก่า3ท่านนะครับผมขอเรียนเชิญเลยครับสวัสดีค่ะนางดอกไม้ไร้คุณธรรมบ้าอำนาจกลุ่มลูกช้างประกาศร่วมต่อต้านโค่นระบอบทักษิณวิชามานคิดล้างผลาญแบ่งแยกแผ่นดินไทยมวลมหาประชาชนเป็นหนึ่งเดียวสามัคคีกลมเกลียวทำรงไว้ชาติศาสตร์กษัตริย์ราชอาณาจักรไทยจะไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายบริหารผิดพลาดทุจริตอำมหิตแม้เด็กชีพสลายจำนำข้าวชาวนาฆ่าตัวตายทำทุกอย่างให้พี่ชายได้กลับมาชาวอ่างแก้วเตือนสติให้สำนึกใช้ปัญญาตรองตรึกกระบวนท่าทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อราชาลดอัตราเพื่อพี่และวงวานอย่าให้เสียศักดิ์ศรีลูกมช.สถาบันที่เกิดก่อให้กล้าหาญสอนความดีทั้งเก่งวิชาการประโยชน์บ้านเมืองสำคัญยิ่งชีวีลาออกเถิดเพื่อรักษาประเทศชาติจงองอาจกอบกู้เกียรติศักดิ์ศรีจงตอบแทนบุญคุณปัตตภีที่ดีของมช.
และสุดท้ายนะครับวันนี้พวกเราได้เตรียมของที่ระลึกมาให้นะครับโดยเฉพาะสำหรับลุงกำนันเลยนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกรูปช้างที่พวกเราได้ร่วมกันยืนหยัดต่อสู้กับลุงกำนันเป็นเหรียญทองคำแท้นะครับน้ำหนัก2สลึงกล้องโพสใกล้หน่อยครับกล้องโพสใกล้หน่อยครับผมขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนพวกเรามอบเหรียญการต่อสู้และเป็นเหรียญทองแห่งการชัยชนะในครั้งนี้ครับขอเชิญพี่สุเทพครับโพสใกล้ๆหน่อยครับพี่สุเทพโพสใกล้ๆหน่อยครับและในโอกาสนี้นะครับผมก็ขออนุญาตให้ลุงกำนันได้เป็นผู้มอบเหรียญทองให้กับผู้ที่ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนกปปส.ขอเรียนเชิญเลยครับเข้าเลยใครก็ได้เข้าเลยไปเลยหนังสือมาหนังสือมาไปเลยไปเลยเร็วเลยครับเร็วเลยเร็วเลยครับเร็วเลยครับเร็วเลยครับเร็วเลยเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญแห่งการชัยชนะนะครับเหรียญทองนั่นหมายถึงเหรียญชัยชนะครับผมขอเปลี่ยนอันนึงอันนี้เลยนี่เอาเอาไม่เป็นไรรับก่อน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 แล้วเดี๋ยวรอของจริงรับเลยมีไหมครับมีไหมครับหมดแล้วนะครับและปีนิดเอาเลยครับปีนิดรับปีนิดรับอ๋อปีนิดเดี๋ยวปีนิดปีนิดปีนิดมัวแจกครับครับครับแล้วสรุปนะครับผมมีข่าวดีนอกจากเหรียญนะครับเรามีเงินที่รวบรวมเพื่อบริจาคให้กับเวทีกปปส.นะครับเป็นเงินทั้งสิ้น 522,660 บาทครับครับโดยขอแยกนะครับเป็นทุนการศึกษา 200,000 บาทนะครับทุนการศึกษาของบุตรและธิดาที่บุพการีได้ร่วมต่อสู้เสียชีวิตมอบให้กับคณะกปปส.เพื่อบริหารจัดการ 222,660 บาทนะครับและมอบให้คปท. 100,000 บาทนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 522,660 บาทนะครับครั้งที่ผ่านมานะครับเมื่อเร็วๆนี้เราเพิ่งมาบริจาค 1,270,000 บาทท้วนนะครับก็ขอให้พี่กำนันได้กล่าวถึงความรู้สึกให้กับ
พวกเราและพ่อแม่พี่น้องด้วยครับขอเชิญครับดังนั้นผมขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่สุเทพจะขอพูดทีเดียวเลยนะครับ